พิ่มครับเดี๋ยวอัปเดตเส้นทางลงม่อนแจ่มนะครับอัปเดตแบบง่ายๆเดี๋ยวไปชมกันครับครับผมสวัสดีเดอะพีเพิลครับเราออกจากที่พักนะครับม่อนซ่านช่วงนี้ม่อนแจ่มนะก็หมอกควันพอประมาณนะครับประมาณร้อยละ45นะครับของพื้นที่นั่งหลบๆมุมๆหน่อยก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะครับอากาศก็เย็นสบายอยู่สำหรับเส้นทางนะครับเราจะอัปเดตระหว่างเส้นทางจากม่อนแจ่มนะครับไปบ้านแม่แม่โดยลงจากดอยม่อนแจ่มนะครับดอยม่อนแจ่มถนนค่อนข้างดีเลยนะครับก็อาจจะชันและอันตรายเฉพาะช่วงขาขึ้นอันตรายในที่นี้เฉพาะรถนะครับถ้าท่านแบบรถไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีอะไรต่างๆก็อาจจะฮีทได้นะครับก็ให้ลากเกียร์หรือใช้เกียร์ต่ำช่วยขึ้นละกันส่วนขากลับก็ใช้เกียร์ต่ำช่วยลงนะครับเล็กๆน้อยๆไม่กี่กิโลนะครับผมเราเดินทางกัน10กว่าคันนะครับสำหรับทริปนี้มี14คันนะครับก็อยู่ขึ้นมาพักที่ม่อนแจ่มอยู่กันก็สักประมาณ10คันนะครับก็วิ่งไล่ตามกันก็สนุกสนานกันไปนะครับท่านไม่ต้องดราม่านะว่าทำไมใช้ความเร็วใช้อะไรต่างๆเพราะว่ามีคันหน้าวอบอกเส้นทางเรียบร้อยแล้วว่าว่างอะไรต่างๆนะครับแจ้งกันอะไรกันเนี่ยก็จะทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะเป็นลักษณะข้อเด่นนะครับหรือข้อดีของการเดินทางแบบคาราวานแบบหมู่คณะก็จะเป็นลักษณะแรลลี่นะครับการเดินทางนะก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นมีผู้ชำนาญทางบอกทางไว้ข้างหลังเราก็รู้เลยว่าโค้งข้างหน้าจะเจอรถคันไหนรุ่นไหนนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาบางจุดบางจังหวะก็สามารถที่จะคล่อมและตัดเลนได้เพราะว่ามั่นใจแน่นอนว่าปลอดภัยนะครับทางบนภูเขาบนอุทยานบนอะไรต่างๆป่าแบบนี้นะครับยึดเส้นเหลืองเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องดราม่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่ามีผู้แจ้งเส้นทางแล้วอะไรแล้วเพราะเอาจริงๆก็จะสวนเลนกันอะไรต่างๆก็ไม่ได้เต็มที่นะครับก็ต้องชะลอแต่ถ้ามีผู้แจ้งมาแล้วอะไรมาแล้วมีรถสวนไหมอะไรไหมก็จะทำให้เราเดินทางสบายยิ่งขึ้นครับหลบกันง่ายขึ้นชะลอกันง่ายขึ้นประเมินเส้นทางง่ายขึ้นนั่นเองนะครับการเดินทางบนทางเส้นภูเขาตามที่แอดมินบอกประจำนะครับรู้รถรู้ว่าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่รอบเท่าไหร่ก็พยายามไปให้ถึงตรงนั้นนะครับบางท่านเป็นแฟตท็อกก็คือพูดง่ายๆแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่รอบต่ำนะครับลากไปจนถึงรอบสูงนี่คือได้เปรียบมากๆแต่บางรุ่นไม่มีแฟตท็อกก็จะมีอยู่ในช่วงรอบเครื่องยนต์บางช่วงเท่านั้นก็ต้องเร่งหรือลงเกียร์ต่ำไปลากให้ได้เท่านั้นนี่คือรู้รถนะครับรู้เส้นทางนะครับจะไปไหนอะไรยังไงวางแผนนะครับก็ดูชั้นโลกทั่วไปนะก็จะรู้และกลับประเมินตัวเองเส้นทางต่างๆได้รู้ภูมิศาสตร์นะครับช่วงฤดูแล้งจะเจออะไรเจอหมอกควันนะครับเจอฝุ่นก็ต้องเตรียมกรองอากาศเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าจะตันเหลวมากขึ้นนะครับแล้วว่าขึ้นดอยขึ้นภูเขาต่างๆรถจะหมดแรงเร็วกว่าปกตินะครับเพราะอากาศก็ไม่ค่อยดีขี้ฝุ่นก็เยอะกรองก็จะตันง่ายนะครับปุ๊บรู้สุดท้ายนะครับสำคัญก็รู้ทักษะสกิลนะครับก็ต้องฝึกฝนเดินทางบ่อยๆนะครับดูชะงกทลายมากๆก็เป็นการศึกษาเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ไปในตัวโดยที่ไม่ต้องไปออกไปเสี่ยงเองนะครับบางครั้งจะไม่มีโอกาสหรืออาจจะไม่มีโอกาสมาปากดีมาเล่าให้ทุกท่านอื่นหรือคนอื่นได้ฟังนะครับผมศึกษาก่อนได้เปรียบครับพอมาถึงเส้นหลักแล้วนะครับเลี้ยวขวาไปเสมิงเลี้ยวซ้ายออกแม่ริมนะครับก็ไปทะลุทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107โซนนี้ก็ถนนกว้างขึ้นแล้วนะครับถนนกว้างขึ้นแบบนี้ก็ทำความเร็วได้มากขึ้นเห็นวิ่งกันระยะนี้อะไรต่างๆครับแอดมินบอกนะครับมีการแจ้งเตือนมีบอกเส้นทางแล้วว่ามีรถไม่มีรถอะไรต่างๆก็ทำความเร็วได้ดีขึ้นสนุกสนานปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับก็จะมีท่อนแรกท่อนกลางและท่อนท้ายนะครับตามความชำนาญ
ตามสกิลของแต่ละท่านหรือความชอบของแต่ละท่านว่าชอบแบบขับรถแบบไหนอะไรยังไงนะครับมันจะเป็นต้องเร่งจี้กันให้อันตรายนะครับมันก็จะมีกลุ่ มที่ชอบรถคอกวีโก้ตามไปไกลๆนะครับขับรถเร็วกลุ่มที่ชอบขับช้ากลุ่มที่ชอบเดินทางเดี่ยวๆอะไรเงี้ยครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะโดยที่กะระยะเวลากะจุดมุ่งหมายให้ทันนะครับที่เรานัดกันเรานัดกันที่ปตท.แม่แตงแล้วก็จะขึ้นบ้านแม่แม่ครับ The People ครับถนนดีนะครับปลอดภัยแล้วก็รถไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเจ้าของพื้นที่ที่ทำมากินมีความชำนาญมีอะไรต่างๆไม่มีงะทำให้เราเนี่ยใช้เวลาได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมากๆนะครับก็จะเจองะเยอะอันตรายนะแล้วก็ลงเขาลงไรลากเบรกยาวเหม็นกินเบรกหึงมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆนะครับถ้าท่านชอบเดินทางชอบอะไรต่างๆให้อัปเกรดพระเบรกขึ้นเป็นเกรดที่ทนความร้อนสูงขึ้นน้ำมันเบรกที่ทนจุดเดือดได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานโดยมาตรฐานหรือโดยปกติเสร็จแล้วเราใช้งานเกินมาตรฐานก็ต้องอัปเกรดอุปกรณ์เกินมาตรฐานนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนแล้วอะไรแล้วเนี่ยให้มันแย่กว่าของโรงงานนะครับเพราะว่าของแต่งของอะไรต่างๆบางครั้งคุณภาพเนี่ยก็สู้ของเกรดโรงงานไม่ได้ก็ต้องดูต้องศึกษาให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีเงินมีสตังค์มีอะไรอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับผ้าเบรกแต่งบางรุ่นบางยี่ห้อเขามีหลายเกรดให้เลือกตั้งแต่เกรดต่ำสุดจนถึงพรีเมียมไฮเอนด์ไปเลยก็เลือกให้ตอบโจทย์นะครับอย่าไปเลือกรุ่นต่ำสุดของเขาซึ่งมันก็จะน้อยกว่าสแตนดาร์ดของโรงงานนั่นเองนะครับอะไรยังไงท่านก็ไปศึกษาไปอะไรต่างๆได้เนาะนะครับช่วงที่เราไปจังหวะยังหนาวอยู่นะครับเปิดกระจกเปิดอะไรต่างๆยังพอได้นะครับแล้วก็หมอกควันยังไม่ถึงขนาดแสบตานะบางช่วงบางจังหวะบางปีนะครับหรือบางมุมนะแสบตากันแบบโอ้โหแบบอันตรายมากๆนะครับก่อนที่จะถึงปลายทางตัดนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107นะครับระวังนิดนึงซอยเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะมาเจอแยกที่จะไปอำเภอแม่ริมนะครับตัวเมืองตัวเมืองเชียงใหม่เลี้ยวขวาเข้าตัวอำเภอแม่ริมเราซ้ายนะครับออกอำเภอแม่แตงนะครับทิศทางที่จะไปใช้ประการต่างๆเราก็มาจุดนัดพบที่ปตท.แม่แตงนะครับพอพร้อมแล้วเราก็จะออกไปเติมเสบียงกันที่โลตัสนะเผื่อใครอยากกินอาจิมน้ำจุ่มอาจุ่มน้ำจิ้มนะครับก็ไปเติมเสบียงกันก่อนพอจ่อเติมเสบียงออกนะครับเราก็ออกจากปั๊มมานะครับแล้วก็ออกจากโลตัสมานะครับเพื่อจอดรอเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็เดินทางจะพาทุกท่านไปรีวิวเส้นทางขึ้นบ้านแม่ๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบ้านแม่แม่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับที่ลึกลับที่หนึ่งของเชียงใหม่เหมือนกันนะครับมีโฮมสเตย์มีที่พักอะไรต่างๆมาใหม่เดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับหลวงแผ่นดินหมายเลข107นะครับทิศทางจากแม่แตงนะครับไปอำเภอเชียงดาวก็ก่อนถึงอำเภอเชียงดาวเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าบ้านแม่แม่ซึ่งมันก็จะทะลุสันปะเกี้ยหรือดอยแม่ตะมานได้เช่นเดียวกันนะครับก็เส้นทางจะเข้าใกล้ๆกันกับเส้นทางเข้าดอยแม่ตะมานหรือบ้านสันปะเกี้ยเส้นทางหลักนั่นแหละแต่มันจะฉีกออกนะครับไปเป็นวงกลมเนาะครับสำหรับการเดินทางนะครับเราทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับก็ตามที่บอกจุดเด่นก็คือเรามีวิทยุสื่อสารนะครับจะเป็นเครื่องใหญ่สามารถส่งตั้งแต่คันแรกยันคันสุดท้ายได้นะครับและระหว่างนั้นถ้าเป็นเครื่องเล็กๆแบบมือถือแบบไรก็จะมีอยู่กลางๆขบวนแล้วก็ช่วยถ่ายทอดสัญญาณกันระหว่างเครื่องใหญ่นะครับใกล้ๆก็จะแจ้งกันระหว่างหัวท้ายอะไรต่างก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นบ้านแม่แมะนะครับระยะทางประมาณ10ก
ว่ากิโลเมตร 14-15 กิโลเมตรบ้านแม่แมะเนี่ยก็จะอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นหมู่บ้านกลางป่าลึกถามว่าช่วงนี้เคียงเขียวชะอุ่มยังอะไรอยู่ไหมก็ยังเขียวอยู่นะครับก็จะมีปัญหาตรงด้านหมอกควันเล็กน้อยนะครับถึงที่นี่ก็หมอกควันประมาณ 40% นะครับก็ใช้ได้แต่ยังไม่ถึงขนาดตาเปียกนะครับก็จะมีแบบขมุกขมัวพอให้กุรบกวนสายตานะครับเก้าพูดง่ายยังมองไม่เห็นดอยหลวงเชียงดาวทั้งทริปนะครับระหว่างที่เราเดินทางก็จะยกเว้นว่าไปเราบ้านนาเราใหม่บ้านระเบียงดาวนั่นแหละครับก็พอจะเห็นดอยหลวงเชียงดาวบ้างแต่ว่าถ้าเราอยู่สันป่าเกี้ยอยู่ระหว่างการเดินทางบ้านแม่แม่นะไม่เห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวซึ่งเป็นดอยสูงอันดับ3ของประเทศไทยเนาะอันดับ1ก็ดอยอินทนนท์อันดับ2ก็ดอยผ้าห่มปกอันดับ3ก็ดอยหลวงเชียงดาวนั่นเองทั้ง3ดอย1 2 3นี้ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเดินทางบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107นะครับจุดนี้ก็ขยายถนนไม่น่าจะได้แล้วนะครับก็คงจะต้องทนไปอย่างนี้หรือไม่ก็ทำทางยกระดับเพราะว่าตรงนี้คือต้นแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำปิงจะเริ่มไหลจากตรงนี้ลงไปนู่นพบรักที่ปากน้ำโพกันเลยทีเดียวนี่เดินทางมาเจอรถหวานเย็นในตำนานนะครับเส้นท่าตอนเชียงใหม่นี่โอ้คนเยอะเราเลี้ยวซ้ายออกบ้านแม่แม่ครับบ้านแม่แม่ต้นบ้านต้นไม้จนถึงเข้าไปก็คล้ายๆเข้ากับบ้านสันป่าเกี๊ยะเส้นเชียงดาวด้านไหนนะครับผ่านไปอีกไม่กิโลก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เหมือนกันครับโซนไปบ้านแม่แมะนะครับจะมีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างพอถึงบ้านแม่แมะนี่คือจบเลยนะครับก็ตัดขาจากโลกภายนอกจะมีสัญญาณอยู่ในบางจุดก็วิ่งรถวนหาเอานะครับก็จะเริ่มเห็นมีรีสอร์ทเพิ่มขึ้นในบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโฮมสเตย์เนาะเพราะเส้นทางก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับคอนกรีตไปจนถึงบ้านแม่แม่แล้วก็เลยบ้านแม่แม่ไปด้วยซ้ำด้วยปกติเนี่ยคอนกรีตจะสุดแค่บ้านแม่แม่เท่านั้นเองนะครับแอดมินเองอะไรเองก็เล่นเอาแบบวิ่งเลยกันบางจุดเหมือนกันนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีคนถามว่าเส้นทางแบบนี้เราสามารถกด GPS ให้มานำทางได้ไหมนะครับเราสามารถกดตอนที่มีสัญญาณได้เท่านั้นนะครับพอหลุดจากสัญญาณไปถ้ามันเด้งหรือมันอะไรไปคือจบนะแล้วก็จริงๆแล้วเข้าป่าหรือทางออฟโรดหนักๆอะไรต่างๆเนี่ยควรจะเคยเดินทางมาแล้วหรือมีผู้ที่เคยเดินทางหรือมีความชำนาญพาไปนะครับจะทิ้งชีวิตทิ้งความหวังไว้ที่ GPS เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเส้นนี้ GPS เอาจริงๆเสถียรนะครับพอมีคลื่นไปถึงแค่บ้านแม่แม่เท่านั้นเองหลับหลุดจากบ้านแม่แม่ไปป่าโลนะครับก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างพอขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยแผนที่จะอัปเดตมาล่าสุดให้เราเลยใกล้แบบใกล้ๆแต่พอหายก็จะอยู่กับเรานิ่งๆนะครับพาโดดไปเส้นนั้นทีเส้นนี้ทีเนี่ยเทคนิคคือระหว่างเดินทางถ้าจุดไหนนะครับมันมีสัญญาณแล้วแผนที่มันถึงขนาด 4G หรือ 3G แรงๆเนี่ยมันอัปเดตสถานะเราใกล้เคียงมากขึ้นเนี่ยให้ปัดแผนที่ขึ้นมาดูจากต้นจนจบแล้วพยายามจำโค้งไว้นะครับว่ามันจะต้องไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาพอไปถึงตรงนั้นเราจะได้อ๋อได้ในจังหวะที่ GPS มันทิ้งเราอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่นำมาแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศของบ้านแม่แม่นะก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างน้อยนี่ขนาดเสาร์อาทิตย์นะครับเรามากันก็อย่างนิ่งๆช่วงหยุดสามวันติดต่อกันช่วงวันมาฆบูชาครับบรรยากาศก็เงียบๆ เป็นช่วงโลซีซั่นแต่น้ำนะครับก็ไหลตลอดทั้งปีนะครับแม่น้ำมีน้ำตกมีอะไรต่างๆเรามาเที่ยวฤดูไหนก็มีน้ำเนาะแล้วก็ฤดูฝนจะค่อนข้างอันตรายเดินทางลำบากนิดนึงทางมีปรับเกรดนะครับแต่บนยอดดอยสันป่าเกี๊ยะเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ปรับเกรดอะไรคือดิบๆเลยแต่ก็มีทางนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเขาปรับทางใหม่นะครับเขาเรียกว่าเปิดลายใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงจุดที่อันตรายสุดๆได้นะครับแต่ว่าพวกเราก็ยังเลือกเดินทางเส้นเดิมอยู่บางส่วนบางคันก็วิ่งทางเลี่ยงอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจนะครับมันก็เป็นรสชาติหนึ่ง
ของเส้นทางนะเส้นทางส่วนใหญ่จะเป็น4คูณ4นะครับก็จะเป็นออฟโรดแบบหนักๆเลยในบางจุดเดี๋ยวก็จะดูคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะเอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะพาทุกท่านไปส่งแค่สุดบ้านแม่แมะนะครับทิศทางเริ่มเป็นเส้นทาง4คูณ4ไปบ้านปะโหลเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วก็จะมีออฟโรดด้วยบางจุดนะครับ4คูณ4กับออฟโรดต่างกันนะครับ4คูณ4ก็คือเส้นทางที่ขับ2เริ่มจะลำบากแล้วไปไม่ได้แล้วแต่ขับ4ไปได้แต่ออฟโรดเนี่ยนะครับ4คูณ4จะเริ่มลำบากแล้วนะครับก็จะต้องมีการปรับแต่งอาจจะยกอาจจะเป็นยางมัดเทเลนอาจจะต้องมีดิฟล็อกมีต่างๆอันนี้เขาเริ่มออฟโรดนี่คือความต่างของ4คูณ4กับออฟโรดนะครับโอ้ถ้าเขาบอกว่าเส้นทางออฟโรดนี่คือหนักนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นทาง4คูณ4เนี่ยอาจจะเป็นทางดินหรือทางแบบที่ขับ2ไปไม่ได้อะไรไม่ได้ก็จะต้องใช้ขับ4ช่วยในบางจังหวะนั่นแหละครับเส้นทาง4คูณ4เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็ตามที่บอก GPS จะทิ้งเราเป็นระยะเจอจังหวะเมื่อไหร่ก็ต้องรีบลูดดูแล้วก็จำโค้งเพราะว่าเส้นทางข้างในก็จะเป็นซอกแซกเยอะแยะนะครับแล้วช่วงนี้ก็คือมีหลายจุดสร้างรีสอร์ทขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจำเส้นทางเดิมๆเนี่ยลำบากมากเพราะเส้นทางก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับแอดมินก็มีวิ่งเลยไปหลายโค้งเหมือนกันเอาง่ายๆถ้าวิ่งมาเจอรีสอร์ทให้เลี้ยวซ้ายขึ้นทางรีสอร์ทแล้วเบี่ยงซ้ายออกหน้ารีสอร์ทจะทำให้ท่านไม่หลงนะครับเพราะถ้าท่านวิ่งตรงไปทางปกติเนี่ยก็จะกลายเป็นทางตันนะครับวิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยครับจะเริ่มเห็นสร้างสิ่งก่อสร้างถาวรจะเริ่มเห็นสิ่งก่อสร้างเป็นรีสอร์ทแล้วนะครับไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าเราเป็นแค่ผู้ผ่านทางนะครับให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลแล้วกันเนาะนะครับเราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับเจอรีสอร์ทแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นทางรีสอร์ทเลยนะครับเพราะถ้าเราเลี้ยวทางตรงๆไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นทางตันแล้วก็ไปเข้าโฮมสเตย์ให้เราเบี่ยงซ้ายขึ้นแล้วก็จะเจอป้ายว่าไปบ้านปาโลไปสันป่าเกี๊ยนะครับเส้นทางเนี่ยแม้ว่าจะเป็นฤดูแล้งจัดๆเนี่ยก็ยังเขียวเขียวจะอ่ำเดียวนะอันนี้เนี่ยนะครับให้วิ่งตรงขึ้นไปทางรีสอร์ทนะครับเมื่อสักครู่เราวิ่งตรงไปทางธรรมดาปรากฏว่าเป็นทางตันนะครับแอดมินก็พาหลงไปสักประมาณ500เมตรนะครับกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็เนี่ยนะครับนี่ป้ายมันหลบอยู่ตรงนี้เองเพราะมันมีรีสอร์ทมีร้านกาแฟอะไรหรูๆขึ้นมาแล้วก็ทำให้แบบทิศทางมันเปลี่ยนนะครับเจอรีสอร์ทนะครับให้ขึ้นมาทางรีสอร์ทที่เขาทำใหม่นะแล้วก็แยกเบี่ยงซ้ายนะครับเราไปเข้ารีสอร์ทอันนี้ก็ตอนนี้ถนนทำดีมากเลยถนนทำเยอะเลยครับครับถนนเป็นคอนกรีตเยอะขึ้นมามากๆนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้จะเป็นแบบทางออฟโรดทางอะไรแล้วหรือทาง4คูณ4เป็นหลักแล้วแต่ตอนนี้ก็คือมีขยายนะครับเป็นคอนกรีตเลนเดียวก็ไปได้เรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ามีป้ายเขียวตั้งโครงการก่อสร้างเรื่อยๆเรื่อยๆรอบละ2โล2โลยาวไปเรื่อยๆแบบนะครับเป็นคอนกรีตเกือบถึงบ้านปะโหลเลยนะครับเอาเวลาได้ค่อนข้างดีแต่พอหลุดจากบ้านปะโหลขึ้นไปสันป่าเกี๊ยะนี่เอาเรื่องนะครับโดยเฉพาะฤดูฝนหรือช่วงหลังฝนใหม่ๆนี่สุดๆเหมือนกันนะครับเส้นหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ข้างบนเนี่ยถ้าเป็นไม่วิ่งทางเลี่ยงเนี่ยก็เอาเรื่องนะครับประมาณนี้แม้ว่าทางเลี่ยงเองถ้าเป็นฤดูฝนก็โอ้คุณพระนะครับมีหลานขึ้นในสันป่าเกี๊ยะโดนเจอแบคโฮเอานะครับน่าจะได้ไอเดียสุดวิ่งไปตรงนี้จุดข้ามสะพานนะครับเดี๋ยวเราก็จะลัดเลาะเริ่มออฟโรดแล้วก็ดูในคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย